สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้จะไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยบุกพิษณุโลกครับในการหาเสียงในยุคช่วงจังหวะเวลานี้นะครับก็ยังไม่มีพรรคไหนเลยที่จะปลุกพิษณุโลกคือการปราศัยใหญ่ยังไม่มีนะครับก็มีเมื่อวันศุกร์นั้นพรรคก้าวไก่ก็มาปราศัยเล็กๆนะครับโดยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไก่ก็ออกมาพิษณุโลกครับแล้วก็มาปราศัยแต่เป็นปราศัยย่อยแต่วันนี้นะครับปราศัยใหญ่ใน 2-3 เดือนก่อนนะครับพรรคภูมิใจไทยก็เตรียมการนะครับที่จะปราศัยใหญ่แบบพรรคเพื่อไทยนี่นะครับแต่ก็เลื่อนนะครับแล้วก็ไม่มีการปราศัยใหญ่อีกเลยก็ไม่รู้ว่าจะมีมาวันไหนพรรคไหนก็ตามนะครับถ้ามาที่พิษณุโลกผมก็จะไปฟังแล้วก็จะนำมาพูดถึงมาวิพากษ์วิจารณ์มาวิเคราะห์วันนี้พรรคเพื่อไทยมาพิษณุโลกและเปิดเวที2เวทีด้วยกันเวทีแรกเป็นเวทีที่บางระกำบางกระทุ่มครับแต่จัดที่บางระกำแต่เขตนั้นมี2อำเภอด้วยกันแล้วก็มีเขตในเขตอำเภอเมืองนิดหน่อยที่อยู่ในเขตนั้นก็คือเขต4นะครับทำไมพรรคเพื่อไทยระดมสรรพกำลังไปที่เขตนั้นก็เพราะว่าสสพรรคเพื่อไทยนะครับก็คือสสนิยมช่างพินิษย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยอันนี้ก็เป็นเหตุผลของแต่ละคนนะครับผมไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นเรื่องราวเป็นอุดมการณ์เป็นเรื่องซึ่งเราไม่รู้หรอกครับเราเป็นคนนอกก็เมื่อสสพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นสสหลายสมัยด้วยกันก็ย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยก็เป็นเหตุให้สรรพกำลังทั้งหมดก็ไปลงที่บางระกำแล้วก็มีการปราศัยช่วงเช้านะครับปรากฏว่าผมก็ได้มีโอกาสไปนั่งฟังตั้งใจไปเลยทีเดียวนะครับก็ได้เห็นคุณเศรษฐาอภิปรายไม่ใช่อภิปรายดิปราศัยสดๆครั้งแรกที่พิษณุโลกนะครับเป็นครั้งที่2ของท่านส่วนครั้งแรกท่านปราศัยที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็ได้ฟังคุณอุ๋งอิงปราศัยสดๆครั้งแรกเหมือนกันส่วนคุณณัฐวุฒินั้นก็ฟังมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่อยู่เป็นเสื้อแดงด้วยกันก็ฟังมาเยอะแล้วก็ยังมีคุณสุทันแสงปทุมนะครับซึ่งเป็นคนในเดือนตุลาเดี๋ยวผมจะสรุปทีเดียวว่าเขาพูดเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีคุณจาตุรนฉายแสงด้วยนะครับแล้วเขาก็ยกมาที่พิษณุโลกมาที่อำเภอเมืองที่บางระกำนั้นก็มีคนก็หลักพันนะครับคงจะไม่ถึงหมื่นนะแต่ก็เต็มห้องประชุมเลยแล้วก็คนที่พิศโลกดีมากๆคือนั่งฟังจนจบไม่มีใครหนีกลับก่อนเลยไม่มีใครแตกแถวเลยและทางพรรคเพื่อไทยก็เอาคุณณัฐวุฒิปาสายปิดท้ายก็ถือว่ามันมากๆแล้วพอช่วงเย็นก็มาที่พิษณุโลกมาที่อำเภอเมืองครับผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับท่านหัวหน้าพรรคคุณหมอชนน่านนะครับได้คุยกับคุณสุธรรมแสงปทุมนะครับก็มีโอกาสได้นั่งคุยกันผมก็สอบถามหาความรู้นะครับว่าเป็นยังไงท่าน
คุณจตุพรพูดอย่างนี้คุณชีวิตพูดอย่างนี้คุณสนธิก็แลกเปลี่ยนความรู้จริงผมก็ต้องการจะได้ความรู้จากท่านว่าท่านมีแนวคิดอะไรเพราะท่านเป็นคนระดับประเทศแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในวงในก็เลยได้ความรู้มามากพอสมควรคนก็ร่วม 20,000 นะไม่รู้ 20,000 กว่าหรือร่วม 20,000 ก็เต็มเลยเต็มสวนกลางเมืองเลยซึ่งเป็นการปราศรัยครั้งแรกของพิษณุโลกเพราะสวนกลางเมืองนี่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่นานเท่าไหร่แล้วก็โอ้โหแน่นเอียดเลยแล้วก็เป็นภาพที่ไม่มีคนหนีอีกเช่นกันจน 18:30 ถึงจะกลับกันจนเลิกเลยครับปราศรัยคนสุดท้ายเอาที่อำเภอเมืองนี่ครับก็มีอาจารย์หญิงนะครับซึ่งเคยเป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นตอนนี้เป็นรองเลขาธิการพรรคอาจารย์หญิงซึ่งเป็นคนพิษณุโลกก็ออกมาปราศรัยครับก็ในฐานะบ้านเธอแล้วก็มีคนที่ปราศรัยคนแรกก็คือคุณสุธรรมแสงปทุมแล้วคนที่สองก็คือหมอชนน่านแล้วจากนั้นคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิงแล้วก็คุณโอ๊กก็มาขึ้นเวทีคุณอุ๊งอิงก็พูดปราศรัยแล้วก็คุณเศรษฐาก็พูดแล้วก็ตบท้ายยังไม่ตบท้ายสิแล้วก็ต่อมาที่คุณจตุรงค์ฉายแสงแล้วก็คุณณัฐวุฒิใส่เกื้อก็ปิดท้ายนะครับก็เป็นอันจบสิ้นผมได้ความรู้มากๆได้ความรู้เยอะจริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่เคยตั้งใจฟังขนาดนี้ในเมื่อเราอยู่ในสถานที่อยู่ในเหตุการณ์เราก็ตั้งใจฟังก็บอกว่าก็เพิ่งรู้นะครับว่าจริงๆสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักเขามีโครงการรถไฟฟ้าที่กรุงเทพพิษณุโลกแล้วจะต่อไปเชียงใหม่แล้วปรากฏว่าก็โดนล้มไปเพราะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นก็ทำให้จังหวัดพิษณุโลกสูญเสียโอกาสเพราะว่าถ้ามีรถไฟฟ้านะเราก็เดินทางไปเช้าเย็นกลับได้สบายๆเลยก็ไม่มีก็ระลึกถึงนะครับช่วงนั้นถ้าเกิดไม่เป็นปัญหาป่านนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วแล้วก็พิษณุโลกก็จะเจริญขึ้นมากขึ้นแล้วก็ได้ฟังคุณจตุรงค์พูดถึงกระบวนการการจัดการน้ำผมก็เพิ่งรู้ว่าแล้วเราจะช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนสิ่งสำคัญที่สุดมันก็คือน้ำนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือการส่งออกถ้าผลผลิตเราดีระบบการบริหารจัดการน้ำดีผลผลิตก็ต้องดีด้วยคราวนี้เราก็ต้องไปเน้นเรื่องส่งออกถ้าส่งออกดีมันก็ดีกันไปทางครบวงจรผมก็เพิ่งรู้นะแล้วก็มาฟังคุณณัฐวุฒิพูดเรื่องบัตรคนจนก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่โฆษกรัฐบาลออกมาบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยแน่จริงก็ให้ประกาศเลยว่าจะยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจริงๆแล้วโฆษกรัฐบาลก็รู้สึกจะสับสนในชีวิตของตัวเองนะเพราะการเป็นโฆษกรัฐบาลไม่ใช่เป็นโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติการไปวิพากษ์วิจารณ์ไปพูดถึงการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยมันเสียมารยาทเป็นอย่างยิ่งแต่โฆษกเขาก็รู้นะครับเขาต้องการโชว์ผลงานเพราะว่าได้มาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ต้องเล่นแรงๆอย่างเงี้ยและที่สำคัญที่สุดก็ต้องเล่นงานพรรคเพื่อไทยเพื่อพลเอกประยุทธ์กลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีโฆษกรัฐบาลก็อาจจะได้เป็นรัฐมนตรีก็ได้เพราะมีให้เห็นแล้วก็คุณธนากรได้เป็นรัฐมนตรีแบบส้มหล่นจริงๆทั้งๆที่อาวุโสก็ยังไม่ถึงประสบการณ์ก็ยังไม่เขาก็จะโชว์บทบาทแบบนี้คุณณัฐวุฒิบอกว่าเขาไม่ยกเลิกบัตรคนจนหรอกนโยบายของพรรคเพื่อไทยแ
จะยกเลิกคนจนครับโอ้โหมันคมที่ปลายเลยโคตรคมคือถ้าไม่มีคนจนมันก็ไม่ต้องมีบัตรคนจนใช่ป่ะแล้วก็จะบัตรคนจนนี่เป็นอนิสรอนุสรณ์เก็บไว้ว่ายุคนึงมีรัฐบาลที่มีบัตรคนจนแล้วก็คนจนเยอะมากๆนะครับแต่นี้มันก็เป็นวาทกรรมเป็นวาทศิลป์ในการพูดของคุณณัฐวุฒิสายเกลือแต่ว่าถ้าทำได้จริงนะมันก็โอเคเพราะมีคนเคยประกาศไว้แล้วว่าคนจนต้องหมดไปจากแผ่นดินก็คือคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับแล้วก็ประกาศไปแล้วแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเรื่องพูดมีคนประกาศไปแล้วว่าจะขึ้นค่าแรง400กว่าบาทก็คือพรรคพลังประชารัฐนี่แหละประกาศไปแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเรื่องพูดครับก็มีอยู่2พรรคเนี่ยครับที่พูดแล้วก็ทำจริงๆอันนี้เฉพาะนโยบายนะที่หาเสียงก็มีพรรคไทยรักไทยแล้วก็มีพรรคภูมิใจไทย2พรรคนี้นอกนั้นก็ยังไม่เห็นเป็นรูปร่างเป็นรูปธรรมอะไรเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับผมนั้นผมไม่ได้ช่วยพรรคไหนทั้งสิ้นนะครับผมประกาศเลยผมไม่ได้ช่วยเพื่อไทยผมไม่ได้ช่วยภูมิใจไทยผมไม่ช่วยพรรคไหนทั้งสิ้นผมทำตัวเป็นกลางแต่ในเขตหนึ่งพิษณุโลกนั้นผมช่วยคนนะครับผมก็คือช่วยคุณณัฐรัตน์ชัมพูนุชนะครับซึ่งท่านเป็นลูกสาวของดร.เปรมฤดีชัมพูนุชนะครับซึ่งเป็นนายกเทศมนตรี4สมัยแล้วก็เป็นลูกสาวของคุณสุชนชัมพูนุชนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงสุดท้ายก็ได้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผมก็เคยได้ไปร่วมงานกับท่านไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกนะครับผมต้องท้าความให้ฟังก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับคุณสสวันอยู่บำรุงจะได้รู้ว่าผมก็เคยเป็นแกนนำเสื้อแดงผมเคยจุดเทียนที่หอนาฬิการณรงค์ให้มีการเลือกตั้งผมเป็นคนจัดคาราบาวคาราวานส่งเสริมประชาธิปไตยผมเป็นคนจัดจุดเทียนเขียนสันติภาพที่สวนชมนาผมเป็นคนจัดในกลุ่มส่องแสงไม่ส่งเสียงนะครับผมโดนไปปรับทัศนคติ7วันนะครับไม่รู้สสวันอยู่บำรุงโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผมโดนเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมมาฟังพรรคเพื่อไทยปราศรัยเหมือนกับกลับบ้านเก่าใช่ไหมครับพอหลังจากที่เกิดการรัฐประหารแล้วผมก็ไปอยู่หลายพรรคไปอยู่พรรคพราดรภาพไปอยู่พรรคสุดจริตชนไปอยู่พรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ช่วยพรรคไหนทั้งสิ้นแต่ช่วยบุคคลสำหรับคุณณัฐรัตน์ชัมพูนุชเป็นรองนายกเทศบาลนครมา2สมัยก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการทำงานให้กับเทศบาลเป็นหัวแรงสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องราวต่างๆบ้านเมืองสวยงามได้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งที่คุณณัฐรัตน์ช่วยและท่านก็มีความรู้มากและมีประสบการณ์เยอะพ่อเป็นรัฐมนตรีแม่เป็นนายกเทศมนตรีก็เรียนจบจุฬาทั้งตรีทั้งโทปิยะเอกก็ไปเรียนที่ออสเตรเลียก็มีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษด้วยก็ครั้งนี้ก็ได้สมควรที่จะเป็นส.ส.ในสังกัดพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับแล้วผมก็ฝันธงเลย 99.99% ได้เป็นนะครับพอดูคู่แข่งแล้วก็ไม่เท่าไหร่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องเขตหนึ่งพิษณุโลกครับฝากคุณณัฐรัตน์จัมพูนุชด้วยนะครับส่วนปฏิริษีจะเลือกใครก็แล้วแต่จะเลือกแต่อย่างน้อยเขตหนึ่งต้องเลือกพรรคเพื่อไทยนะครับก็เท่านั้นแหละก็มาเล่าให้ฟังสำหรับพรรคอื่นถ้ามาปราศรัยที่พิษณุโลกผมก็จะนำมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังนะครับว่าเขามีนโยบายอะไรแบบไหนก็ทุกพรรคแหละครับแต่เพียงแต่ครั้งที่แล้วไม่รู้ว่าคุณธนาธรมาก็จะไปฟัง
แต่จะต้องไปฟังห่างๆคงไปฟังใกล้ชิดก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวหาผมเป็นสายเสริมนะครับแต่จริงกับสส. อ๋องก็สนิทก็รู้จักกันดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อกันนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับก็เลยอยากรายงานเหตุการณ์นี้ให้ฟังและเพื่อนๆจะได้รู้ตัวตนของผมด้วยว่าเป็นยังไงผมก็ยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านก็อธิบายไปแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามาชมกิจโพสต์ Channel ก็ขายของหน่อยนะครับก็ขายน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูชื่อว่ามนตา599บาทนะครับแถมลิปแถมน้ำหอมพกพาแถมลิปสติกแถมยาหมองน้ำเทวดาสูตรวัดโพนะครับค่าส่งฟรีสำหรับท่านจะซื้อของก็เข้าไปดูในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งครับก็จะมีน้ำหอมลิปสติกยาหมองน้ำเทวดากล้วยตากบางกระทุ่มแล้วก็มีกระถางคันตัดพายชุมพลสำหรับท่านจะบูชาพระนางพญาสยามก็199บาทครับหรือท่านจะสร้างร่วมสร้างฉัตรให้กับพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาก็บริจาคเงินมาได้เท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ถ้า 1,000 ก็จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานเข้าไปสนับสนุนช่องใหม่ของผมอีกช่องนึงนะครับในช่อง YouTube ก็คือว่าปรัชญาของกิจ Channel มันมีเรื่องราวอีกแบบนึงในนั้นนะครับแล้วก็ถ้าจะสนับสนุนช่องก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับ20 50 100 200ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี